แจ้งให้ทราบตอนนี้ทางช่องนะครับได้สร้างกลุ่มคอ,อนิยายไซไฟเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะวันนี้นะครับผมก็จะมาพรีวิวดาวซานถีนั่นเองครับผมก็คือก่อนหน้านี้นะครับผมได้บอกไปว่าเออดาวซานถีนะครับที่มันจะเป็นหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับที่มีชื่อว่า t รี e าร์ดี้พ็อปเเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าชื่อจีนมันชื่ออซานถีหรือก,ก็หมายถึงว่า t รี e าร์ดก็คือ3ล่างมี3ล่างก็ไม่รู้อะไรมี3ล่างนะ ก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนะี่ยผมรู้ติดตามมาคร่าวๆพอสมควรแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าผมนะี่ยมีนิยายนะแต่ว่าผมไม่เคยหยิบมาอ่านเลยก็คือซื้อมาแช่ไว้ในกล่องซื้อมาแช่ไว้แล้วคราวนี้เว้ยเหมือนกับว่านิยายอะที่ต่างประเทศนีดังมากนะครับดาซานถีแต่ที่จีนผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นนิยายสัญชาติจีนนะแต่ว่าต่างประเทศดัง แต่ที่จีนนี่ไม่แน่ใจว่ามันดังขนาดไหนนะครับซึ่งนิยายดาวสานถีนะครับปัจจุบันก็ได้มีแปลไทยและสารักพิมพ์นี่ก็เจ๋งไปแล้วนะบอกไว้ก่อนหากใครที่มีดาวสานถีหรือคิดจะเก็บดาวสานถี่ครับรีบไปซื้อมาโดย,โด,ยด่วนเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอนาคตนี่ถ้าเกิดใครเป็นนักเก็งกำไรก็แบบเฮ้ยเก็บเอาไว้เดี๋ยวเผื่อ,อนาคตอนอะราคาขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอนครับชัวร์แล้วใครที่เอ่อไปสายสะสมนะครับก็บอกได้เลยว่าดาวสานถีนี่มันเป็นนิยายที่น่าสะสมมากเพราะว่า มันจะไม่ผลิตอีกแ,แล้วเก็บสะสมไว้เลยนะครับแล้วราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งผมก็เก็บสะสมไว้หมดแล้วนะแต่ผมไม่เคยหยิบมาอ่านเลยนะครับถือว่าโอ้เหตุผลที่ไม่หยิบมาอ่านเพราะว่าเล่มหนึ่งเนี่ยโอ้โหโคตรหนาอะไรว่าหนาอย่งเปิดเลยหกร้อยห้าร้อยหน้าโคตรแบบเยอะมากครับแล้วมีสามเล่มด้วยรวมกันนี่ไม่ใช่เป็นแบบสามพันหน้าหนาชิบหายเลยเนื้อหามันี ซึ่งเนื้อเรื่องดาวซานถีนะครับเข้าๆก็จะเป็นประมาณว่า,ามีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นบนโลกและเหมือนกับว่า,าแท้จริงแล้วโลกออ่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ต่างดาวแต่ว่ามีคนไปหาความจริงพบแล้วความจริงนี่นะมันก็อาจจะทําให้โลกทั้งใบเกิดการล่มสลายอะไรประมาณนี้เนื้อเรื่องมันจะประมาณนี้ซึ่งมันก็จะทําเป็นซีรีส์ที่ออกฉายทาง n น t f l i x นะครับแต่ว่า ทางวีทหรือก็คือไอเทนเซนของเราเนี่มันทําซีรีส์มาแล้วเว้ยเออจริงๆแต่ว่าปีก่อนช่วงปลายปีนะครับประมาณสักเดือนธันวาคมนี่แหละมันมีเอ่อเหมือนกับว่าเป็นอา่าอะไรวะออนิเมะนะครับเป็นแอนิเมชันนะครับเป็นแอนิเมชันนะครับที่ได้ออกฉายมาเรื่องดาวสารถีนี่แหละแล้วเดือนต่อมาก็คือเดือนนี้เดือนมกรานะครับเทนเซนกำลังจะฉายทางดาวซารถีนี่ในวันที่15นี่เองครับผม คลิปนี้ลงวันที่13นะเท่ากับว่าอีก2วันมันจะฉายแล้วนั่นเองครับผมแล้วกระแสนี่โหเงียบมากเลยแบบผมดูนะเมืองไทยนี่เงียบจีนนี่ก็เงียบนะผมก็ว่าเงียบแต่ไม่รู้ว่า VTV มันจะวันที่15ตหามหรือเปล่าแต่ว่ามันเอามาลงแล้วนะมันเอามาลงแล้วมันเอาโฆษณามาลงแล้วนะครับใน VTV แปลว่ามันฉายแน่นอนฉายฉายช้าฉายเร็วอีกเรื่องแต่ว่ามันฉายแน่นอนครับสำหรับดาวซานถีนะเบื้องต้นมีทั้งสิ้น30ตอนครับน่าจะอิงจากนังสีอเล่มแรกเพราะว่าดาวซานตีนี่มันมีอยู่3ามเล่มนะ ก็น่าจะอิงจากหนังสือเล่มแรกเนื่องจากว่าจีนนี่มัน B ีแบบเมันมีกองตรวจจับซีรีส์ใช่ไหมแบบว่ามันจะต้องทําให้เข้ากับเนื้อขไขของเขาแต่ผมว่าเรื่องนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะทําออกมาได้เหมือนนิยายอยู่พอสมควรนะครับผมก็จะรอติดตามดูเลยว่าเวอร์ชั่นของจีนนี่มันจะเป็นยังไงกับเวอร์ชั่น Netflix ที่มันจะออกฉายไม่รู้ปีไม่เหลือไม่รู้เดือนไหนนะแต่ว่าจีนนี่ฉายก่อนนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับดาร์ซานถีนะเอาล่ะแล้วเรามาเริ่มพีววตัวอย่างกันเลยนะครับว่าม แต่ใน YouTube ไม่มีนะเออมันต้องไปหาดูในอ่วีทีวีนะครับในชีวิตคุณเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงบ้างไหมก็ไม่น,นะครับเอองั้นชีวิตคุณก็จัดว่าอยู่ในความบังเอิญกันสิแต่โดยส่วนใหญ่อะเรื่องบังเอิญน่มันไม่มีจริงหรอกเอออะไรประมาณนี้เออจัดว่าอยู่ในความบังเอิญหรืออันนี้อะไรโลกรายการเห็นวัตถุลอยได้โอ้โหมีจานทําจาก CGI แบบไม่มเนียนเอาซะเลยอันนี้ เห็นว่าเป็นโรคเสมือนนะถ้าผมจะไม่ผิดในผมดูอีกตัวอย่างหนึ่งมันจะเป็นโรคเสมือนนะครับต้นฉบับวีชื่อซานถีอ่าน่าจะเป็นโรคเสมือนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเสมือนจริงหรือเปล่าเราเชื่อว่ากฎฟิสิกส์นั้นไม่มีจริงตอนตีหนึ่งถึงตีห้าอะไรดีทั้งจัก,กรวาลจะเป็นแสกับคุณโอ้โหโอ้โห CGI แบบเออต่ช่างเถอะจีนนะเอ้ยเราทําให้นายกลัวอะไรเนี่ย ตึงโอ้โหลองดูดวงอาทิตย์สนุกอืมครับคุณคนเดียวถ้านายเออนายคิดว่ามันรู้ต่านดาวีจริงหรือเปล่าผมจะตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่ามันมีตึ๊บโหดาวพฤหัสกฎฟิสิกส์น่ะมันมีจริงอยู่แล้วรู้สึกมันจะพูดบ่อยอย่างไรนะไอ้กฎฟิสิกส์ไม่มีจริงน มันน่าจะเป็นแกนหลักของเรื่องเลยครับว่าไอ้กฎฟิสิกส์นี่มันไม่มีอยู่จริงเพราะว่าไอ้ดมมนุษย์ต่างดาวชักใจผู้คนอีกทีเรออย่างนี้เยอหรอือสีชาติล้วนตกอยู่ในพัทเรลพึงแต่คุณเป็นคนที่จุดไฟนั้นขึ้นมาอ๋อของด้วยความปาดเถื่อนโลกจัดอยู่ในสามล่างโอ้โหวาดกวฟิสิกส์บนพื้เลย แล้วเมื่อกี้น่าจะเป็นลัทธินะที่มีคนแบบเข้ามาเลยโอ้โหกราฟิกเรือเออช่างเถอะชื้นเชิญนี่นี่คือดวงอาทิตย์ตกดินของมนุษย์ โอ้โหมีเหล่าคอมมานโดมาทำอะไรก็ไม่รู้จื๊อเฮ้ยดาวโลกไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบอะไรคือมันต้องการอะไรไม่เข้าใจพีเซนโดยเทนเซนกดฟิสิกส์มันไม่มีจริงอยู่แล้ว โอ้โหรู้สึกจะเป็นประโยชน์ฮิตแล้วเกินเขาว่ากฎฟิสิกส์ไม่มีจริงเนี่ก็เข้าฉายวันที่1 5้าครับก็แต่ว t ทีนี่ไม่รู้ว่าเข้าเมื่อไหร่นะถ้าเกิดว่าว t ทีเข้าแล้วผมจะสมัคร v i p ดูเลยเอ้ดาวซานทีนี่มันจะเป็นยังไงกันแน่วะแต่ว่าถ้าใครดูแล้วผมมีแวแนวโน้มว่ามันจะแบบมันจะทุกข์ระทมพอสมควรแล้วมันจะปวดแบบมันจะเอยหดหูอะไรประมาณนี้นะเออก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับทางดาวสารทีนะที่ตัวอย่างที่มันปล่อยออกมาให้ดู ก็ส่วนใครถามนะครับว่าไอว v ท v วีเนี่ยมันจะทำถึงภาค3เลยไหมผมมั่นใจได้เลยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าจบแค่ภาคแรกแน่นอนชัวร์ก็คือดาสานถีมสาเล่มเล่มแรกน่าจะทำอ่าเป็น1นึ่งซีซั่นแต่เล่ม2เล่ม3นี่ไม่ต้องแล้วเชื่อผมไม่น่าจะได้ทำนะครับน่าจะจบแค่เล่มแรกนะถ้าอยากจะรู้ก็ไปหานิยายมาอา่านแต่นิยายโคตรหนาเลยไม่กล้าอา่านนะดี ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสลับดาวสานถีอุบัติการวันล้างโลกสลับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ